มว่าสิ่งที่ได้จากการประกวดมันเยอะมากกว่าผลการประกวดมากๆเลยครับก็กินนอนแล้วก็นอนครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรหล่อครับเป็นไงเป็นไงว้าบึ๊บผมก็ว้าบึ๊บมาเหมือนกันฮะแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากคือมิตรภาพครับคือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยความรักในสิ่งเดียวกันว้าวโอ้ยเย่ I love you more than I can say เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นเพื่อนร่วมสุขตลอดมาเลยเป็นเพลงที่คอยเปิดเผยความงามตามกาลเวลาสวัสดี Today Playผมบาร็อกชลทานรองแชมป์เพลงเอกซีซั่น3ครับผมเซมพานุรุตครับแชมป์เพลงเอกซีซั่น3ครับเอิร์ณัฐกรนะครับรองแชมป์อันดับ2ครับผู้ชนะเลิศเป็นแชมป์คนใหม่ในรายการเพลงเอกซีซั่น3คือน้องเซมพานุรุตครับได้เป็นแชมป์คนใหม่ของเพลงเอกซีซั่น2ครับก็หลังจากตอนนั้นที่ประกาศรับรางวัลก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็อีกใจหนึ่งมันก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับตัวเองมากๆที่เราสามารถทำตามฝันของเราได้ก็คือการได้คว้าแชมป์เพลงเอกซีซั่น3ครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับส่วนผมนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นความรู้สึกที่พวกเรา2คนแบบตื่นเต้นกันมากนะครับตอนนั้นคือแบบคือมันเหลือ2คนแล้วครับแล้วก็คือมันแบบทุกอย่างมันแบบสงัดไปหมดแล้วก็เพลงที่บิ้วขึ้นมาทุกอย่างคือแบบมันแบบทำให้ผมต้องแบบว่าแล้วก็นั่นแหละครับพอผลออกมาปุ๊บก็โหเห็นพี่เซมแบบดีใจน้ำตาไหลแล้วผมก็ซาบซึ้งจริงๆแล้วก็ผมว่าสิ่งที่ได้จากการประกวดมันเยอะมากกว่าผลการประกวดมากๆเลยครับแล้วก็จริงๆก็ดีใจครับที่ผลออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าพี่เซมแบบโหเหมาะสมจริงๆกับตำแหน่งแล้วก็คือแบบพี่เซมคือเป็นครูลูกกรุงอีกคนนึงในเพลงเอกจริงๆครับขอบคุณครับครับก็ความรู้สึกนะครับด้วยความที่มันยืนกัน5คนแล้วมันก็คัดออกไปทีละคนนะมันก็รู้สึกว่ามันมาถึงตอนที่มันเหลือ3คนแล้วออกมา2คนแล้วยืนเรียง3คนก็ตื่นเต้นนะมันก็จะมีเพลงบิ้วเราตลอดบิ้วอัพเราตลอดเวลาให้เราแบบรู้สึกแบบคนลุกขนพองตลอดเวลานะครับแล้วพอประกาศมารู้สึกว่าได้ที่3ก็มันก็ไม่มีความเสียใจมันแบบมันเต็มที่แล้วแล้วเราก็มาถึงจุดนี้ได้แบบโอ้โหมันก็เกินความคาดหมายแล้วหลังจากนั้นก็เหลือแค่เชียร์ไอ้สองคนนี้ ว่าใครจะได้ ผมได้ร่วมงานกับพี่คนหนึ่งที่เป็นมือกลองของวงคุณพระช่วยนะครับแต่ว่าเป็นเพลงเป็นรายการประกวดตอนเด็กๆที่ผมประกวดตอนแบบ7ขวบอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็เหมือนมีแคมเปญที่ผมได้ไปเล่นดนตรีผมก็ไปตีกองแล้วก็เรียนกับพี่เขาแล้วก็พี่เขาก็ชวนบอกเฮ้ยอันนี้บาร็อกเปล่าเพราะเขาจำผมได้ตอนเด็กใช่ไหมครับเขาจำชื่อจริงได้จำชื่อเล่นได้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าลองมาเพลงเอกดูไหมแบบพี่ตีอยู่เพลงเอกนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ๋อครับพี่ไม่ได้บอกว่าตอบรับหรืออะไรแต่ว่าสุดท้ายพอมีอยู่วันนึงก็เหมือนแบบมีทีมงานติดต่อมาหาผมแล้วก็เลยแบบลองดูดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายมันเหมือนทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากครับตั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกเหมือนวันนั้นมันคือแบบเมื่อวานอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกอย่างมันว้าปุ๊บมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วอะใช่ครับเร็วมากว้าปุ๊บผมก็ว้าปุ๊บมาเหมือนกันฮะของผมก็มีรุ่นพี่จากซีซั่น2ครับแนะนำมาก็คือพี่เมย์ฝนพาจากเพลงเอกซีซั่น2ครับเขาก็แนะนำมาว่าว่าซีซั่น3เนี่ยกำลังจะเปิดรับสมัครลองมาสมัครดูไหมเดี๋ยวพี่แบบต้องเราส่งคลิปมาให้พี่เดี๋ยวพี่ลองคุยให้อะไรอย่างนี้ผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสเป็นลูกกุ้งเลยเราไม่รู้จักเลยแล้วพอเหมือนแบบพอเหมือนความเด็กวัยรุ่นฮะพอมันใกล้จะปิดแล้วก็เลยกลับมาคุยกับพี่เมย์อีกรอบแล้วก็เลยลองส่งคลิปไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ผ่านมาถึงแบบกระบวนการการเข้ารอบการไปออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับของผมก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่คิดว่าทำให้ตัดสินใจมาเลยคือละครเพลงเรื่องสุนทรภพ The Musical ครับเพราะว่าผมเป็นเด็กละครเพลงอยู่แล้วแล้วก็ผมชอบฟังเพลงเก่าๆนะครับพอได้ไปดูสุนทรภพ The Musical ก็รู้สึกว่า
มันเหมือนรวม2สิ่งที่เรารักอ่ะเหมือนความฝันทั้ง2อย่างมันมารวมกันที่รายการนี้ได้พอดีผมก็เลยรู้สึกไม่ลังเลที่จะมาสมัครเลยครับแล้วก็เฝ้ารอวันที่เมื่อไหร่ซีซั่น3จะเปิดครับจะมาสมัครอะไรงี้ครับจริงๆสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรายการนี้เยอะมากๆครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากคือมิตรภาพครับคือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยความรักในสิ่งเดียวกันก็คือเพลงเก่าแล้วก็เพลงลูกกุ้งนะครับเป็นเพลงที่เหมือนเป็นมรดกของเพลงของบ้านเราแล้วก็พอได้เจอน้องๆเนี่ยทุกแบบทุกคนไนซ์มากแล้วก็เรามีความสุขกันมากๆครับก็คือสนิทกันมิตรภาพที่เกิดขึ้นบทเพลงที่เราตั้งใจมาแชร์ให้กับผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมากๆนะครับโดยมีน้องเล็กคนนี้ครับที่แพรวแบบเก่งมากๆก็ตั้งแต่ออดิชั่นรอบแรกๆก็ได้เจอน้องมาเราแบบนั่งติดกันในการออดิชั่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ติดกันจนถึงวันสุดท้ายเลยเนาะใช่ก็วันสุดท้ายก็ยังแข่งติดกันอีก2คนนั้นเค้าติดกันนะส่วนผมก็คนสุดท้ายตลอดไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจริงๆต้องสามไม่รู้เป็นไรกับรอบแบบสุดท้ายต้องเป็นคนได้ท้ายตลอดนะเข้าใจมั้ยนั่งจนง่วงเป็นคนปิดโชว์ตลอดครับคนนี้จริงๆผมได้เยอะมากๆนะครับทั้งประสบการณ์ดีๆมากๆที่แบบเป็นโอ้โหมันคือการแบบออกจอทีวีด้วยกันที่มันแบบผลงานของเรามันอยู่ในช่องทางที่แบบมันอยู่ไปตลอดอะไรเงี้ยมันเป็นที่ประจักษ์แล้วก็อีกอย่างคือผมอยู่ในช่วงเรียนรู้แล้วก็เจริญเติบโตมากๆแล้วพี่ๆก็มอบคำแนะนำให้นอกจากเรื่องร้องเพลงก็ยังมีเรื่องการวางตัวการปฏิบัติตัวการใช้ชีวิตต่างๆการแบบมุมมองทัศนคติผมได้จากตรงนี้เยอะมากแล้วก็มันเป็นเหมือนการเข้าสังคมอีกแบบนึงที่แบบเราไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันแล้วก็เราต้องไปเจอผู้คนอีกแบบนึงต้องไปเจอคุณครูต้องไปเจอรุ่นพี่หลายๆคนเงี้ยแล้วผมก็เป็นแทบจะเป็นเด็กที่สุดเลยในเพลงเอก็มันทำให้ผมได้แบบเรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างเลยครับก็มารายการนี้ครับก็อย่างที่บอกแต่แรกว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยสัมผัสเพลงลูกกุ้งเลยแล้วพอได้มาสัมผัสเนี่ยก็ได้เรียนรู้เพลงทั้งได้เรียนรู้ว่าภาษาไทยเนี่ยมันยากนะการออกคำไทยในเพลงลูกกุ้งเนี่ยเราโดนแก้ไม่รู้จะโดนแก้ยังไงจะเปิดจันทร์กลมแทบจะโอ้โหเวลาร้องเพลงแทบจะเอาดิกขึ้นไปอ่านด้วยการออกคำไทยก็ด้วยความมันเป็นเพลงที่มีภาษาไทยหรือว่าการแต่งของบทเพลงเนื้อไม่ว่าจะเนื้อเพลงไม่ว่าจะเมโลดี้ไม่ว่าจะดนตรีมันมีความสลัดสลวยของมันครับก็ต้องทำความเข้าใจกับมันใหม่แล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างเยอะเลยครับจากคำแนะนำจากพี่เซมหรือว่าคำแนะนำจากพี่ๆหลายๆคนนะครับหรือว่าจากคำแนะนำจากโค้ชคำแนะนำจากกรรมการก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้วิธีการร้องเพลงไม่ใช่แค่ลูกกรุงวิธีการร้องเพลงทุกๆเพลงเลยในโลกใบนี้เราก็เอามาอะแดปต์มาใช้ได้ครับก็จะเล่นเกมที่ขอหนึ่งคำให้กับเกมนี้สักนิดหนึ่งค่ะรวดเร็วช็อกสุภาพครับหล่อครับเป็นไงเป็นไงจมูกครับไม่รู้คิดไม่ออกคิดไม่ทันนี่เสน่หาครับรอบชิงเพลงช้าครับสุกี้กี้เพลงไทยทำนองเทศครับเพลงเนื้อทองของพี่ครับรอบชิงชนะเลิศเพลงเร็วครับนอนครับอยากนอนจริงๆครับกินนอนครับก็กินนอนแล้วก็นอนครับเ
นายเก่งมากไปนอนซะเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงขอบคุณที่รักกันแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอขอบคุณครับWhoa, whoa, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Whoa, whoa, love you more than I can say. เจ้านี้งามจนสุดพรรณนาเจ้านี้งามจนสุดพรรณนาเนื้อทองของพี่เจ้านี้พี่ไปแรกเจ้ารักพี่ก็รักปักใจแต่เจ้าพลากรักไปให้ใครสุดชมก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์นะครับตั้งแต่ได้เจอหน้าผมครั้งแรกจนถึงปัจจุบันก็ยังรักแล้วก็เหนียวแน่นนะครับแล้วก็จริงๆผมว่าแรงเชียร์กำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่ผมจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ขอบคุณFC ทุกท่านเลยนะครับที่แบบคอยซัพพอร์ตตลอดคอยให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นคำติชมต่างๆหรือว่าคำสนับสนุนต่างๆนะครับแล้วก็ได้รู้สึกว่ามุมมองจากผู้ชมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงๆแล้วก็อยากให้สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆรวมถึงสนับสนุนพี่ๆคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็เพลงเอกนะครับจะคอยผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกท่านได้รับชมอย่างแน่นอนแล้วก็ขอบคุณที่รักบาร็อกแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณมากครับครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับของเพลงเอกที่ให้กำลังใจให้แรงสนับสนุนกับพวกเราเสมอมาเลยนะครับอยากให้ชื่นชอบผลงานของพวกเราเยอะๆพวกเราตั้งใจทำผลงานออกมามากๆนะครับแล้วก็สำหรับแฟนคลับผมนะครับก็อยากให้รักทุกคนเลยรักน้องบาล็อกรักน้องเอิร์ธด้วยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในเพลงเอกของเราเพราะว่าเราอุ๊ยพูดแล้วจะซึ้งเลย เพราะว่าพวกเรามันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับก็อยากให้รักและสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพลงเอกนะครับซีซั่น3หรือว่าติดตามเพลงเอกซีซั่นก่อนๆมาอยู่แล้วก็อยากให้ติดตามพวกเราต่อไปนะครับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับเส้นทางของพวกเราในอนาคตต่อๆไปนะครับว่าพวกเราจะไปถึงจุดไหนหรือว่าพวกเราจะเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนครับก็ฝากให้ทุกคนติดตามพวกเราแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากติดตามผลงานของพวกเราชาวเพลงเอกนะครับผมทุกซีซั่นเลยนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook เพลงเอกนะครับผมแล้วก็Instagram แล้วก็ TikTok ก็เพลงเอกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากรับชมย้อนหลังนะครับทั้งเทปแล้วก็บทเพลงนะครับผมสามารถติดตามได้ที่คุณพระช่วย Channel นะครับผมใน YouTube เลยครับแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีคอนเสิร์ตเพลงเอกแฟนมีต3นะครับพบกับบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดแล้วก็นั่งฟังเพลงเพราะๆสุดคลาสสิกนะครับก็จะมีลูกกรุงสุนทราภรณ์แล้วก็ลูกทุ่งแห่งเสียงด้วยก็พบกับพวกเราแล้วก็รวมถึงกรรมการพิธีกรโค้ชแล้วก็พี่ๆทุกซีซั่นเลยครับในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนะครับผมรอบเดียวเท่านั้นนะฮะก็ติดตามได้นะครับที่ทางช่องติดตามที่เพิ่งบอกไปนะครับผมหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0655249381นะครับผมหรือว่า LINE ID นะครับเพลงเอก .work นะครับแล้วเจอกันครัชร้องกล่อมหน้าดวงใจใครรอเหลือที่จะเอ่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นเพื่อนร่วมสุขตลอดมาเลยเป็นเพลงที่คอยเปิดเผย